แต่ถ้าไปดูตอนที่พันธมิตรชุมนุมมีระเบิดจริง มีคนพยายามทำเรื่องเลวร้ายความรุนแรงจริงแต่เป็นการทำรุนแรงใส่ผู้ชุมนุมอย่างที่เราเห็น7ตุลาแล้วก็ยิงระเบิด M79 เข้าที่ชุมนุมคืนแล้วคืนเล่าแล้วรัฐบาลยังจะสั่งให้ทหารเขาเข้าไปลุยโดนทำร้ายแล้วโดน M79 แล้วโดนระเบิดแล้วถูกต้องยังจะไปปราบอีกแล้วอย่างนี้ทหารเขาจะเข้าไปลุยไหมเพราะพวกนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธทหารเขาอายไหมถ้าจะไปลุยอ่ะโอ้โหน่าอายอาจารย์แล้วขณะเดียวกันมาดูเมษาที่แล้วครับสงกรานต์ที่แล้วเราก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ว่าเสื้อแดงออกเผารถเมล์รถแก๊สครับปนปั่นบ้านปวนเมืองทั้งหลายครับถามว่าทหารเขาออกมาไหมอย่างนี้อ่ะต้องออกสิอาจารย์อ่ะเขารักษาความมั่นคงตามพระราชบัญญัติความมั่นคงใช่ไหมใช่ออกตามคำสั่งของอำมาตย์ออกตามสถานการณ์ที่มันจำเป็นต้องออกมันก็ต้องออกและขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีออกพระราชบัญญัติฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินอย่างร้ายแรงเมื่อตอนสงกรานต์ปีที่แล้วตกลงทหารเขาก็ได้รับคำสั่งให้ออกเขาก็ออกหรือว่าไม่ใช่ก็ต้องออกปฏิบัติเนี่ยและมีผู้รับผิดชอบตามคำสั่งนั้นชัดเจนรวมทั้งตัวคุณสุเทพเองก็ตามรวมทั้งคุณอภิสิทธิ์ก็ตามพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อคำสั่งนั้นอาจารย์หมายความว่าเมษายนสงกรานต์ปีที่แล้วที่สั่งให้ทหารออกปฏิบัติการเพราะตอนนั้นมีรถแก๊สมีเผาทหารออกปฏิบัติการคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพยืนยันว่าตัวเองจะเป็นผู้รับผิดชอบถูกต้องครับหนึ่งยืนยันว่าจะรับผิดชอบและที่สำคัญที่สุดนั้นเห็นว่ามันมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะต้องกระทำจริงๆซึ่งผิดกับสมัยรัฐบาลสมชายเป็นยังไงสมัยผมทราบจากทหารว่ามีคำสั่งจริงประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินจริงแล้วให้ทหารปฏิบัติการให้ทหารปฏิบัติการแล้วตัวเองไปอยู่ไหนนู่นไปอยู่ที่เชียงใหม่ให้เสื้อแดงล้อมอยู่ตกลงไม่ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมเป็นร่วมตายกับเขาแล้วถ้าเกิดเหตุอะไรก็บอกว่าผมได้มอบหมายแล้วเหมือนสมัย7ตุลาบอกได้มอบหมายให้พลเอกชวลิตให้ตำรวจเขาจัดการผมไม่รู้แล้วตัวเองก็ไปอยู่ที่ไหนไกลลิบเลยมีขบวนการเสื้อแดงล้อมรอบอยู่ 2-300 คนที่เชียงใหม่จำได้อันนั้นก็จะจริงแต่พอเทียบกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เมื่อตอนเดือนสงกรานต์ปีที่แล้ว รัฐบาลอภิสิทธิ์เข้าไปอยู่ในกองบัญชาการเลยในเรื่องของทหารไปอยู่ที่พล1ลอ.มั้งใช่ไหมครับที่อยู่วิภาวดีตกลงเขาก็ไปแซวอีกว่าไปอยู่ในค่ายทหารกลายเป็นอย่างนั้นไปอยู่ในค่ายทหารทำให้ทหารตายซะอีก หาเหตุไปเรื่อยๆนะครับสรุปแล้วก็คือว่าบริบทมันไม่เหมือนกันครับสถานการณ์มันไม่เหมือนกันครับเพราะนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั่นเป็นเพียงใส่ร้ายป้ายสีแล้วเอาเหตุผลมารองรับซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลยไหนๆเขาใส่ร้ายป้ายสีอำมาตย์แล้วเนี่ยครับอาจารย์ได้เคยเห็นหนังสือ Voice of Thaksin ไหมเคยเห็นก็ดูในรายการอาจารย์เนี่ยครั้งหนึ่งมันมี Voice of Thaksin อยู่2เล่มครับเล่มหนึ่งเนี่ยมันเกิดมันออกมาเมื่อปักแรกของเดือนมีนาคมปี53ครับก็คือที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับครับเป็นปักแรกเลยเป็นปีที่1ฉบับที่16ปรากฏว่ามีพญาครุฑนี้ปกติจะมีความหมายว่าอย่างไรอาจารย์ลองคิดไว้ก่อนแล้วก็บอกว่ามีผึ้งมาเกาะหน้าดำครับแล้วก็ไปใช้คำว่าปิดหน้าปล้นแตกหักแล้วก็บอกว่าโหด6ตุลาแห่งปี53บ้านจะดีต้องเริ่มที่พ่อครับคำว่าครุฑนี้หมายถึงอะไรครุฑนี่ก็หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์แล้วไปบอกว่าปิดหน้าปล้นแตกหักกำลังจะมีความหมายส่งนัยยะว่าครุฑทำอะไรที่ไม่ถูกต้องใช่ส
ซึ่งเราไม่อยากจะพูดเลยครับแล้วบอก6โหด6ตุลาแห่งปี53บ้านจะดีต้องเริ่มที่พ่อเขามีนัยยะอะไรทั้งหมดนี้ผมถามอาจารย์ในฐานะที่เป็นทนายเป็นนักกฎหมายถ้าเรื่องนี้จะเอาผิดทางกฎหมายเนี่ยเอาผิดได้ไหมผมว่าอาจารย์ต้องดูพฤติกรรมต่อเนื่องสอดรับกันมาถ้าอาจารย์จะต่อมาอีกสักนิดหนึ่งเลยผมจะได้พูดภาพรวมไปทั้งหมดเลยถ้าต่ออีกสักนิดหนึ่งครับก็จะต้องเอาอีกฉบับหนึ่งใช่ไหมดีละครับแล้วผมจะได้พูดภาพรวมเลยฉบับนี้เป็นฉบับที่18เมื่อกี้ฉบับที่16ห่างออกมา1เดือนเท่านั้นเองเป็นปักแรกของเดือนเมษายน2553ครับมีไพ่อยู่3ใบแล้วก็บอกว่าแจ็คนี่คือคุณอภิสิทธิ์ครับหน้าเป็นคุณอภิสิทธิ์แมมนี่คือหน้าพลเอกเปรมครับแล้วอันนี้คืออะไรปกติคนเล่นไพ่จะรู้ดีว่ารู้แน่นอนแจ็คควีนแล้วก็คิงใช่ไหมถูกต้องถ้าชาวบ้านก็เรียกว่าแจ็คแมมคิงเออเอาแล้วบอกว่าไพ่ตาสุดท้ายเปลี่ยนจากคำว่าไพ่เป็นไพ่แล้วบอกอำมาตย์อัสดงหมายความว่าอะไรมีเครื่องหมายคำถามและตรงนี้เป็นอำมาตย์แล้วก็เราก็ได้ยินว่าเขาพูดถึงอำมาตย์อยู่เรื่อยเมื่อกี้ทักษิณก็อำมาตย์ครับแล้วอยู่ทั้งหมดนั้นนี่รอยเลือดทั้งหมดเลยอยู่ตรงนี้การต่อสู้ของไพ่ยุคใหม่จารย์บัญชัยครับเป็นนักกฎหมายเนี่ยถ้าหากว่าผมกล่าวหาว่าบุคคลที่ทำหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะหน้าปกมีเจตนาที่จะหมิ่นกษัตริย์ได้ไหมทั้งหมดเนี่ยเราต้องดูกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาอาจารย์เราจะบอกได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับมันดูจากการกระทำมาโดยตลอดเป็นขบวนการสอดรับต่อเนื่องกันมาทั้งหมดและรวมทั้งบทความข้างในด้วยและฉบับอื่นๆที่ทำมาเนี่ยคือลำพังทำแค่ครั้งเดียวเนี่ยแหมครั้งเดียวก็เกินพอแล้วสำหรับเรื่องเหล่านี้แต่พวกนี้ทำแล้วทำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกและมีทั้งการพูดมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งเอกสารสิ่งพิมพ์และรวมทั้งการพูดจาปราศัยกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันได้เลยฟันธงไปในเชิงกฎหมายเลยว่าพฤติกรรมอย่างนี้เป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดหมิ่นประมาทและเป็นอาการอาฆาตมาร้ายต่อสถาบันชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนพวกนี้เนี่ยบอกว่าจงรักภักดีจงรักภักดีเนี่ยสักแต่ว่าอ้างไปเท่านั้นเองครับอาจารย์ต้องดูที่ไหนต้องดูที่การกระทำของคนพวกนี้ชัดเจนครับการกระทำเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าคุณมีเจตนาอะไรคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้ทำผิดอาจารย์เจิมศักดิ์บอกไม่ผิดผมบอกผิดเขาต้องเอาวินยูชนคนทั่วไปซึ่งเป็นคนกลางบอกว่าเอาหนังสือสองฉบับเอาคำพูดหรือเอกสารต่างๆข้อเขียนแล้วมาวิเคราะห์กันว่าคุณหมายความว่าอะไรอาจารย์หมายความว่าถ้าเราเอาหน้าปกอันนี้ก็ดีหน้าปกเล่มที่แล้วก็ดีครับเอาไปให้กับวินยูชนคนที่มีเหตุมีผลและถามว่าเขาดูแล้วเขาคิดอะไรเขาดูแล้วเขาเกิดความรู้สึกอย่างไรอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าอย่างแม้ตัวนี้อาจารย์นะครับไม่จำเป็นต้องวินยูชนในระดับไหนชาวบ้านทั่วไปนี่ก็สามารถเข้าใจได้ว่าแจ็คแมมคิงชัดเจนเลยเจตนาของพวกนี้ชัดเจนมีการกระทำในลักษณะล่วงละเมิดแล้วก็หมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายจริงเขาแก้ว่าคุณไปคิดเอาเองได้ไหมเพราะว่าเครื่องหมายคำถามเขาไม่ได้บอกว่าชื่อใครไม่ได้บอกว่าหน้าใครและเขาก็บอกอามาตย์อัสดงอามาตย์คนไหนก็ไม่รู้คุณจะพูดว่าคุณไม่ทำผิดยังได้เลยเออคุณจะพูดบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาอะไรก็ได้เลยคุณจะพูดอย่างไรก็ได้แต่ดูที่การกระทำของคุณเป็นสำคัญและก็ดูพฤติกรรมที่มันสอดรับกันมาทั้งหมดแล้วก็เอาคนทั่วไปมาดูเขาก็จะบอกว่าคุณต้องการหมายถึงอะไรอำมาตย์กำลังอัสดง